สวัสดีครับผมการจากซุ้มคาเมล่านะครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปที่ผมจะมาสรุปข้อมูลกับการเปิดตัวเล่นของ Canon นะครับที่ในรอบนี้เปิดมาทั้งหมด3+1ตัวโดยจะเป็น3เลน L นะครับกับ1เลนขอบเงินก็คือจะมีตัวของ Canon RF 7200 F2.8 L IS USM Z นะครับแล้วก็อีก2ตัวนะครับก็จะเป็น RF 24mm F1.4 L VCM นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ RF 50mm F1.4 L VCM นะครับทั้ง3ตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เป็นเลนระบบของเลนไฮบริดแบบเดียวกับตัวของ RF 2405 F2.8 L IS USM Z ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวของRF 35mm F1.4L VCM ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเลนไฮบริดจากทาง Canon เนี่ยก็คือจะเป็นเลนที่เน้นการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ดีทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอนะครับโดยที่มีการออกแบบหน้าตาทุกอย่างให้เหมือนกันเลยเนี่ยแม้กระทั่งวงแหวนซูมวงแหวนรูรับแสงวงแหวนโฟกัสวงแหวนคอนโทรลลิงตำแหน่งทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยที่ Canon ออกแบบหน้าตาของทั้ง7200แล้วก็2405ให้เหมือนกันเลยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีการใช้ในส่วนของมอเตอร์ที่แปะเข้าไปด้านข้างนะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้พร้อมกับ2405นั่นแหละก็จะเป็นมอเตอร์ที่ควบคุมการซูมได้นะครับโดยจะมี2แบบก็คือมอเตอร์ธรรมดาเนาะกับมอเตอร์ที่เป็นตัวของเชื่อมแบบ20พินได้นั่นเองนะครับแล้วก็หน้าฟิลเตอร์พอเป็น82มิลแล้วนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันกับ7200อื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Canon เองหรือเป็นของนอกค่ายเองนะครับเพราะความตั้งใจของเขาก็คือต้องการให้เป็นขนาดไซส์เดียวกันทั้งหมดนะครับกับตัวของ2405 2.8Z นั่นเองวงแหวนรูปแสงครับก็ยังมีมาเหมือนกันวงแหวนรูปแสงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อเป็น Canon R5 Mark II หรือ Canon R1 นะครับสามารถใช้วงแหวนรูปแสงนี้กับโหมดถ่ายภาพนิ่งได้นะครับอันนี้สามารถใช้ได้กับทั้งตัวของ24-4นะครับ50-4แล้วก็35-4ด้วยนะครับตัวปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดใครได้ลองจับจากตัวของ2405มาก่อนอันนี้เหมือนกันเลยครับปุ่มฟังก์ชันก็มีมา2ปุ่มเหมือนกันคือด้านบนแล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายของตัวเลนนะครับสวิตช์ควบคุมต่างเหมือนกันเลยมีสวิตช์ของโหมดการสั่นเนี่ย3โหมดนะครับเหมือนกันกับ Super Tele Pro แล้วก็เหมือนกันกับ2405เด๊ะๆเลยนะครับถึงถ้าโดยหน้าตาของ7200แล้วเนี่ยน่าจะทำให้หลายคนคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกันมากกว่าตัวของ7200ที่เป็นตัวกระบอกยืดหดตัวก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคือราคาดอลลาร์มันจะแพงกว่าตัวของ7200เดิมอยู่นิดนึงใช่ไหมครับราคาไทยเองเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวของ2405แต่ไม่รู้นะครับว่าอาจจะถูกกว่ากันหรือเปล่าแล้วด้วยการที่มี2สีทั้งขาวและดำเป็นเพื่อนๆจะเลือกสีไหนครับลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับน้ำหนักนะครับถ้าเป็นตัวสีดำจะอยู่ที่ 1,111 กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวตัวสีขาวดันน้ำหนักอยู่ที่ 1,115 กรัมนะครับสงสัยจะหนักที่ตัวสีเคลือบเนาะทำให้หนักขึ้นมาอีก4กรัมอันนี้ผมก็ไม่รู้สิตามสเปคเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของออปติกเนี่ยออปติกถ้าดูจาก MTF chart นะครับอันนี้มีใน Canon Rumor ที่ปล่อยมาเองเลยนะก็จะมีในส่วนของ MTF chart เนี่ยที่ดีกว่า7200 F2.8 เดิมที่เป็นกระบอกซูมยื่นเนี่ยพอสมควรเลยนะครับใน Canon Rumor เนี่ยเขาได้เอา MTF chart ของ7200Z ตัวนี้เนี่ยไปเทียบกันครับกับตัวของสุดยอดเลนส์ซูมนะอย่างตัวของ100-300นั่นเองซึ่งพอเทียบกันนะครับแน่นอนและมันสู้100-300ยังไม่ได้นะครับแต่ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการใส่เทเลโควอเตอร์เข้าไปด้วยทั้ง 1.4 แล้วก็ 2x นะครับก็ยังมีความใกล้เคียงนะครับกับ100-300ที่ใส่เทเลโควอเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังว่าแหละราคามันน่าจะต่างกันมากเลยครับตัวเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักแสนต้นๆแต่ตัวของ100-300อ่ะมันพาไป 300,000 กว่านะครับยังไงก็ต้องยอมแล้วครับในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพถ้าเทียบกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เบากว่า100-300เยอะมากด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของมอเตอร์โฟกัสแน่นอนครับมอเตอร์โฟกัสของเลนส์ Z อย่างนี้ก็ต้องเป็นนาโน USM 2ตัวแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนชิ้นเลนส์ด้านในนะครับชิ้นเลนส์อันเนี้ยจะน้อยลงกว่าตัวของ EF 70-200ที่เป็นL IS 2แล้วก็ L IS 3นะครับทำให้ในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันลดลงมาจากชิ้นเลนส์ที่เป็นแบบเกือบ20ชิ้นนะครับเหลือลงมาแค่18ชิ้นใน15กลุ่มเท่านั้นเองแล้วก็มีการใส่ชิ้นเลนส์โคตติ้งที่ดีมากขึ้นออปติคอลดีมากขึ้นถ้าเห็นจาก MTF chart นะครับจะเห็นได้เลยว่าดีกว่า EF 70-200 เนี่ยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักที่ลดลงมาด้วยจาก
EF เดิมนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,400 กว่ากรัมตัวนี้หายไป300กรัมเนาะก็ลงมาเหลือที่ 1,111 กรัมนั่นเองครับก็ถ้าเทียบกันกับความแตกต่างของความเป็น EF เนี่ยถือว่าต่างกันพอสมควรเลยในกล้องมิเรอร์เลส2 Canon เนี่ยถ้าเกิดใครที่จะเอาตัวของ EF 70-200 LIS3 มาใช้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ตัวของ EF to IF adapter ตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกประมาณสัก 200-300 กรัมเลยทีเดียวเราใช้เป็นตัว 70-200Z ตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยครับเบากว่าการใช้เป็น EF 70-200 เอามาใส่กับตัวของ Mirrorless Seriesอย่างแน่นอนครับโดยสิ่งที่แตกต่างนะตัวของ70-200ที่เป็นเวอร์ชันกระบอกยืดหัวนั้นน่ะอย่างแรกเลยก็ครับก็คือในเรื่องของการที่สามารถใส่เทเลคอนเวอร์เตอร์ได้สามารถใส่ได้ทั้ง 4x แล้วก็ 2x เลยแล้วก็ในเรื่องของการซูมครับที่จะเป็นซูมแบบอินเทอร์นอลแล้วไม่ได้เป็นกระบอกยื่นออกมาด้านนอกเหมือนกับตัวของ70-200เวอร์ชันแรกนะครับแต่คุณภาพเนี่ยจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับทั้งในเรื่องของคุณภาพชิ้นเลนคุณภาพการโฟกัสคุณภาพการสั่นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมารอดูกันในรีวิวเต็มนะครับซึ่งผมจะได้มารีวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูทางหน้าเพจเลยนะครับถ้าเกิดผมได้มาอยู่ในมือแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเลนอีก2ตัวนะครับต่อเนื่องกันไปเลยก็คือในตัวของ IF 24mm F1.4 LVCM นะครับแล้วก็ตัวของ IF 50mm F1.4 LVCM มาพูดถึงสเปคก่อนละกันของทั้ง2ตัวนี้เนาะทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีสเปคที่น้ำหนักต่างๆใกล้เคียงกันเลยแล้วก็หน้าฟิลเตอร์ที่เท่ากันเลยนะครับกับตัวของ IF 35mm F1.4 LVCM ก่อนหน้านี้ที่ออกมานะครับหน้าเลนเนี่ยจะเป็นหน้าเลน 67mm เท่ากันเลยนะครับดีไซน์ความสูงต่างๆเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันนะครับคือลักษณะของฮูดที่จะมีมาให้นั่นเองฮูดทั้ง3ตัวเนี่ยครับไม่เหมือนกันเลยฮูดของ 24mm จะเป็นลักษณะของกลีบดอกไม้ที่เตี้ยที่สุดนะครับแล้วก็ตัวของ 35mm ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นกลีบดอกไม้เช่นกันแต่สูงที่สุดแล้วก็ตัวของ 50mm ตัวนี้จะเป็นลักษณะของฮูดแบบกลมนั่นเองนะครับถ้าเกิดใส่ฮูดไว้ก็น่าจะแยกง่ายหน่อยนะครับเวลาที่หยิบขึ้นมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ฮูดเลยเนี่ยผมว่าอันนี้มีมึนกันแน่นอนครับยิ่งถ้าเกิดใครไปติดสติกเกอร์ด้วยแล้วอ่ะเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับทั้งตัวของปุ่มฟังก์ชันที่มีมาให้1ปุ่มเหมือนกันแล้วก็วงแหวนตัวของรูปแสงวงแหวนโฟกัสที่มีมาให้แล้วก็วงแหวนคอนโทรลลิ่งที่มีมาให้นะครับ3วงนี้ความห่างความสูงทุกอย่างเหมือนกันเด้เลยครับหน้าตาเนี่ยเรียกได้ว่าต่างกันแค่ตัวของการสกรีนที่เป็นว่าระยะกี่มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ค่าตัวของ3ตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย50มิลดูจะมีราคาที่ถูกที่สุดเลยนะครับในบรรดา3ตัวนี้แล้วก็เลนส์ทั้ง2ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้อยู่ในซีรีส์เดียวกันกับตัวของ35mm ก็คือกลุ่มซีรีส์ของเลนส์ไฮบริดนะครับที่เน้นความรูรับแสงกว้างนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาขนาดเล็กเนาะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีมอเตอร์ใหม่จาก Canon นะครับกับมอเตอร์ VCM ก็คือ Wide Coil Motor นะครับมอเตอร์ VCM นี้เนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของความรวดเร็วในการโฟกัสแล้วก็ความสามารถในการโฟกัสที่สมูทมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงที่เงียบมากๆนั่นเองเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนกลไกที่เป็นฟันเฟืองหมุนขยับนั่นเองนะครับก็จะเหมือนเป็นมอเตอร์ที่ดึงจุดเด่นนะครับของ SCM มอเตอร์ที่ Canon มีแล้วก็มอเตอร์ที่เป็น Nano USM นะครับผสานรวมกันทั้งความเร็วแล้วก็ความเงียบเอามาอยู่ในมอเตอร์ที่เป็น VCM นี้นั่นเองซึ่งในการใช้งานจริงๆนะครับ3ตัวเนี้ยก็คงจะเหมาะกับการใช้งานที่เน้นงานด้านวิดีโอนะครับแล้วก็ต้องการให้มันพกง่ายน้ำหนักเบาเวลาที่เปลี่ยน3เลนส์นี้สลับกันไปมาบนกิมบอลนะครับก็คงไม่ได้ต้องบาลานซ์กิมบอลใหม่มากมายขนาดนั้นนะครับการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับสายงานที่เป็นสายวิดีโอนั่นเองทีนี้ในเรื่องของคุณภาพนะครับเดี๋ยวจะต้องรอดูที่เป็นการเทสเทียบกันไปนะครับหลังจากที่ผมได้มารีวิวแล้วนะครับแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของ MTF ชาร์ตก่อนละกันที่ในเว็บ Canon Rumor เองได้มีมาลงไว้นะครับผมจะขอเริ่มจากตัวของเลนส์ 24mm ก่อนเลยเลนส์ 24mm เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวของ EF 24mm F1.4L ที่มีมาโห 10-20 ปีแล้วครับถ้าเทียบกันอ่ะตัวนี้จะดีกว่ากันเยอะมากเลยครับแต่จะยังเห็นได้อยู่นะครับว่าตัวขอบนะครับของ 24mm เนี่ยจะยังไม่ได้ดีมากจนแบบเส้นตรงเป๊ะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเป็นอย่างที่รู้กันครับว่าตัวของ 35mm ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยราคาไม่ได้ถูกเลย 61,000 กว่าบาทมั้งผมว่า2ตัวเนี้ยก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่คือถ้าดูจากราคาต่างประเทศนะครับก็พอจะมีลุ้นว่า 50-1.4 อาจจะถูกกว่าสักเล็กน้อยผมเดาๆก็น่าจะอยู่สักประมาณ 50,000 กลางๆหรือเปล่าผมภาวนานะ
ภาวนาอยากให้อยู่ 50,000 ต้นด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องมารอดูกันในรีวิวเต็มอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดยายผมเทียบกับ 3-5 ด้วยหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้นะครับเผื่อถ้าเกิดผมได้มารีวิวเนี่ยอาจจะรีวิวเทียบพร้อมกัน3ตัวเลยก็ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงในอีก1เลนส์สุดท้ายครับซึ่งในอีก1เลนส์สุดท้ายเนี่ยมันนั้นเป็นเลนส์ที่น่าจะไม่ได้มีใครเห็นแล้วก็พูดตรงๆว่าอาจจะไม่ได้มีใครสนใจของเลนส์ตัวนี้มากมายด้วยซ้ำนะครับก็คือเลนส์ตัวของ RFS 7.8 มม F4 STM Dual Lens นะครับชื่อยาวมากเลยเลนส์แคมเราหลังนี้ชื่อยาวทุกตัวเลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ที่เราเคยเห็นกันมาตั้งแต่ตัวของ Apple Event นะครับที่เขาได้มีการเปิดตัวของแว่น Apple Vision Pro ซึ่งในตอนนั้นนะครับ Apple เนี่ยก็ได้สร้างเสียงฮือฮาแหละด้วยการที่เอากล้องของ Canon นะครับที่เป็นกล้อง Canon R7 กับเลนส์ตัวเนี้ยไปโผล่อยู่ในงาน presentation เปิดตัวของ Apple Vision Pro นั่นเองที่ Canon ออกแบบเลนส์ตัวนี้ออกมานะครับก็เพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการสร้างคอนเทนต์แบบ spatial video หรือคอนเทนต์แบบ VR เนี่ยได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับด้วยกล้องขนาดเล็กแล้วก็ราคาไม่แพงการทำงานที่จะง่ายมากขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งถ้าจากหน้าตาของตัวเลนส์ที่เห็นเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่ามันดูเป็นเลนส์ที่หน้าตาแปลกประหลาดที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับที่อาจจะเคยเห็นกันมาคือในก่อนหน้านี้ Canon ได้มีออกตัวเลนส์ VR ออกมา2ตัวแล้วใช่ไหมครับคือเป็นเลนส์ L ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเลนส์ขอบเงินใช่ไหมครับซึ่งได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากเลยนะครับอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าๆเท่านั้นเองโดยเลนส์ตัวนี้ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้ดูที่ในด้านข้างนี้นะครับซึ่งในการทำคอนเทนต์แบบ VR สมัยก่อนเลยนะต้องใช้กล้อง2ตัวครับมาตั้งคู่กันแล้วก็ใส่เลนส์ Fish Eye เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาภาพเนี่ยไปต่อกันในโปรแกรมอีกทีนึงแต่ทีนี้พอเทคโนโลยีพัฒนาผ่านไปเรื่อยๆครับ Canon เนี่ยก็ได้มีการเปิดตั้งแต่ตอนที่เป็นเลนส์ L และที่เอาเลนส์2ตัวเนี่ยที่เป็นตัวของ Fish Eye ทั้งคู่ครับมาอยู่บนเลนส์เดียวกันแล้วก็ฉายภาพลงบนเซนเซอร์พอเซ็นเซอร์มันมีความละเอียดสูงมากแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบ่งเฟรมออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายงานที่เป็น 4K ทั้ง2เลนออกมาได้จริงๆนะครับแล้วทีนี้พอมาเป็นขอบเงินก็ทำให้สามารถใช้งานกับกล้องที่เป็น EPS-C 33ล้านได้ของตัว Canon R7 นะครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้ Canon ไปกินยาที่ไหนถึงได้ทำเลนตัวนี้ออกมาอีกซึ่งเป็นเลน VR ที่เล็กลงไปอีกนะครับซึ่งในตัวของเลนตัวนี้เท่าที่ดูราคาต่างประเทศครับถูกมากเข้ามาในไทยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 20,000 ต้นๆนั่นเองน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนนะครับผมว่าเดี๋ยวอินฟลูเอนเซอร์หลายคนน่ะในไทยน่าจะได้มีการซื้อมาลองใช้งานกันซึ่งในตอนนี้เองอ่ะ VR ในไทยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างแว่น Apple Vision Pro เองก็ยังไม่ได้มาขายในไทยเนาะแล้วก็ตัวของแว่นต่างๆอาจจะยังมีราคาสูงอยู่อย่างตัวของ Oculus Rift อย่างนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับ 20,000 กว่าๆหรือตัวของ Pico อะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณ 10,000 กว่าๆถ้าเกิดใครอยากสร้างคอนเทนต์แบบนี้ก็อาจจะเตรียมตัวเก็บเงินลองหามาซื้อใช้ดูก็ได้ครับผมว่าอาจจะเป็นแนวทางการสร้างคอนเทนต์ที่ดูแปลกใหม่แล้วก็น่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับถ้าเกิดเทคโนโลยีในส่วนของ VR ถูกพัฒนาให้ดีกว่านี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เองหลายๆโปรแกรมตัดต่อเนี่ยก็เริ่มที่จะรองรับไฟล์ที่เป็นตัวของ VR มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอย่าง Canon เองก็มีส่วนของเป็นปลั๊กอินด้วยใช้กับตัวของ Premiere นั่นเองนะครับอีกจุดเด่นนึงนะครับที่ผมไปอ่านแล้วเจอมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบชิ้นเลนส์เขาต้องการให้เลนส์มันเล็กมากๆแล้วเนี่ยจากของเดิมครับจุด2ข้างของเลนส์ครับจะมีความกว้างใกล้เคียงกับดวงตามนุษย์ที่เป็นขอบแดงแล้วก็ตัวขอบเงินก่อนหน้านี้แต่ทีนี้พอเขาต้องการให้มันเล็กมากๆแล้วนะครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้เนาะเขาก็เลยต้องมีการออกแบบชิ้นเลนส์ใหม่ทั้งหมดเลยจากเดิมนะครับมีการใช้ปริซึมเพื่อหักเหภาพแล้วล้นระยะชิ้นเลนส์ให้มันสั้นลงได้ใช่ไหมครับรอบนี้แค่นั้นต้องแบบใหม่หมดเลยคือใช้ชิ้นเลนส์แบบเล็กมากๆครับแต่ต้องได้คุณภาพที่ดีมากจริงๆแล้วก็บีบอัดตัวของภาพเนี่ยให้ตกลงบนเซนเซอร์แล้วยังได้องศารับภาพที่ออกมาแก้เคียงกับการที่ใช้เหมือนเป็นเลนส์ที่ Dual Fish Eye ก่อนหน้านี้ทั้ง2ตัวนั้นนั่นเองนะครับอาจจะต้องรอดูต่อไปในอนาคตเนาะเพราะจริงๆตัวคือทั้งขอบแดงแล้วขอบเงินที่เป็น Dual Fish Eye ก่อนหน้านี้เองผมยังไม่ได้มีโอกาสรีวิวเลยผมเคยได้เล่นแค่ตัวขอบแดงครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เอามารีวิวเป็นคลิป VR ให้กับเพื่อนๆดูหรือเปล่านะครับถ้าอยากดูรีวิวเลนส์ตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube Zoom Camera ของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็จะยอด Subscribe เนี่ยใกล้จะครบ 100,000 ซับแล้ว
ไม่รู้ว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เพื่อนๆได้เล่นหรือเปล่านะถ้าเกิดเราครบ 100,000 ซับนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเรานะครับทั้งในช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook หรือช่องทาง Instagram ต่างๆด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้เลนทั้ง 3+1 ตัวนี้แล้วนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อสั่งจองได้นะครับที่หน้าร้านของ Zoom Camera เลยหรือจะเป็นที่หน้าเว็บก็ได้ครับหน้าเว็บผมน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วครับในเรื่องของโค้ดส่วนลดเราสามารถที่จะใช้โค้ดส่วนลดได้ง่ายๆเลยครับแค่กดสินค้าเนี่ยเข้าหน้าเช็คเอาท์แล้วก็กดที่ในส่วนของโค้ดส่วนลดนะครับสามารถกดใช้โค้ดได้เลยไม่ต้องรอรับโค้ดส่วนลดไม่ต้องรอกดรับโค้ดหรือกดบันทึกโค้ดอะไรใดๆเลยนะครับสามารถกดใช้ได้เลยตอนที่จะจ่ายตังค์นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าในคลิปหน้าผมจะมาสรุปข้อมูลอะไรมารีวิวอะไรหรือมาแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมการจากซุมคาเมล่าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ